มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะพูดถึงเรื่องภัย5ประการที่มนุษย์สามารถที่จะป้องกันและเอาชนะได้ภัย5ประการมีอะไรบ้างในวิถีชีวิตของเราตั้งแต่อรุณรุ่งไปจนถึงอรุณลับนะคะมันจะมีความเสื่อมเป็นธรรมดาและในทุกความเสื่อมของเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่เจริญขึ้นได้ในขณะที่โลกมันเสื่อมร่างกายเราเสื่อมอารมณ์และความรู้สึกก็เสื่อมนะคะแต่ในสิ่งที่จะทำให้เราเจริญขึ้นก็คือธรรมะนี่เองความไม่ประมาทขาดสติจะทำให้เราเจริญอยู่ในความเสื่อมของสังขารเป็นความเจริญด้านในที่จะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างคนที่ไม่หลงโลกลองดูสิคะวันนี้พระอาทิตย์สวยงามนะคะถ้าเราอยู่กับความสวยนี้อย่างคนที่เข้าใจเราจะไม่รู้สึกปรุงแต่งว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเราหรือมันเป็นสวยของเราหรือมันเป็นสวยที่ถูกใจเราแต่จริงๆสวยก็คือสวยที่สุดของความสวยก็คือสิ่งนี้ทนอยู่ได้ยากแล้วก็เสื่อมไปถ้าเรามีความเจริญอย่างมีสติปัญญาไม่เข้าไปยึดถือครอบครองสิ่งนั้นให้เป็นเราและเป็นของเราเราจะเห็นหัวใจของเรามีรังสีแห่งความไม่ประมาทไม่ใช่รังสีอมหิตนะคะต้องเรียกว่ามันมีรัศมีแห่งความรู้เท่าทันปัจจุบันขณะสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี้ยมันจะกลายเป็นคุณมากกว่าการเป็นโทษเห็นของสวยยังไงให้เป็นคุณเห็นความเสื่อมยังไงให้เป็นการละความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้ก็คือคนที่อยู่กับโลกอย่างไม่มีพิษภัยทั้งที่ชีวิตของเราก็อาจจะแก่ลงมีความเจ็บป่วยมีสิ่งที่เรามันไม่เหมือนเดิมแต่มีอิสระมากกว่าเดิมเราลองเดินทางไปด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าต้นบาวบาบของเราเนี่ยมันเหลืองและร่วงใช้คำว่าเหลืองและร่วงก็มีอยู่สองสาเหตุค่ะ1ขาดน้ำขาดน้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าที่นี่ก็กว้างมากปลูกต้นไม้กันทุกวันนะคะจำนวนคนที่น้อยลงกับสิ่งที่มันหลุดมือเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องประชุมกันเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันในหลายส่วนส่วนหนึ่งทำงานเชิงป้องกันส่วนหนึ่งวางแผนการนำความช่วยเหลือเข้าไปให้และส่วนหนึ่งก็ต้องเยียวยาแต่การทำงานในทุกส่วนนั้นเราจะรู้สึกว่ามันนำมาซึ่งความไม่ประมาทขาดสติเมื่อเราเห็นความเขาเรียกว่าความไม่เป็นอย่างที่มันควรเป็นเพราะเราเองก็ต้องมาทบทวนนะคะการแก้ปัญหาไม่มีอคติไม่เพ่งโทษแล้วก็ยังมีความร่วมมือร่วมใจเราก็เห็นว่าการรดน้ำต้นไม้อย่างเมื่อวานนี้คนอยู่ป่าต้องอยู่ยังไงก็เกิดขึ้นการร่วงของบางจุดที่มันจะต้องร่วงมากกว่านี้มันชะงักลงทันทีค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณแม่เห็นเลยว่าเรามีอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราจงหยุดเพ่งโทษหยุดโทษฟังนะคะหยุดเพ่งโทษคือการหยุดเพ่งโทษเนี่ยเป็นปัญญาของเราพอเกิดอะไรขึ้นต้องหยุดเพ่งโทษหยุดโทษคนนั้นคนนี้คนโน้นแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเข้าไปหาความรู้การเข้าไปเรียนรู้การเข้าไปเพื่อที่จะแสวงหาทางออกด้วยกันยกตัวอย่างคุณแม่เห็นเลยต้นนี้ก็กำลังร่วงคงไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกับบาวบาบแต่ใบมันบางกว่าเพราะบริเวณนี้ก็ขาดน้ำคืออะไรที่มันอยู่บริเวณที่สูงเนี่ยค่ะในที่สุดแล้ววันนี้ค่ะจะต้องเอาน้ำเข้าไปช่วยทั้งสิ้นอะไรที่อยู่ในที่ราบมันจะสามารถที่จะปล่อยน้ำไหลก็เราปล่อยน้ำไหลอยู่ในทุกวันนี้เราใช้วิธีการคือทำน้ำสูงแล้วก็ไหลลงไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสูงกับน้ำมันมีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยค่ะคำว่ามีสิทธิ์แปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะน้ำไม่พอช่วงเวลาที่คุณแม่มองคุณแม่ก็จะมองมันอย่างเข้าใจอย่างสามต้นเนี้ยอยู่ด้วยกันต้นที่ปลูกเก่าอาจจะถูกประมาทไปนิดนึงแล้วก็อะไรแล้วก็ปล่อยเพราะอยู่ได้แล้วไงส่วนไอ้ต้นใหม่เราก็จะดูแลเป็นพิเศษ
เพราะว่ามันยังอยู่ไม่ได้ไอ้การที่เราห่วงใยสิ่งที่มาใหม่และอ่อนแอกว่ามันก็เป็นงานของเราอยู่แล้วแหละเป็นงานที่เราควรจะกระทำแต่เราก็ต้องไม่ทอดทิ้งสิ่งที่มันอยู่เก่าด้วยอย่างเช่นสองต้นเนี้ยเราเรียกว่าต้นว่าต้นว่าก็มีอาการอย่างหนึ่งคือถึงจะเป็นต้นไม้ที่อยู่เก่าแต่ว่าอายุเยอะแล้วมันก็ส่งผลก็คือถ้าขาดน้ำมันก็จะไม่เบ่งเราก็เลยใช้วิธีการให้ปุ๋ยเนี่ยค่ะรถของเราน่ารักนี่คือวิธีการให้ปุ๋ยทางใบอันนี้ต้องชมเขาเลยเขาต้องให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ลากไปอีสายยางอันเนี้ยเขาต้องลากไปแล้วเขาก็ให้อาหารทางใบในขณะที่คุณแม่ก็เห็นน้ำมันยังไหลอยู่อย่างลั่นทมเนี่ยอยู่ได้แล้วต้นว่านี้อยู่ได้แล้วต้นนี้ก็พยายามจะอยู่นะคะใช้คำว่าเรายังต้องหาความรู้ยังไม่มีอคติและเพ่งโทษลองเดินตามมาค่ะเราจะเห็นสิ่งที่เรายังมีความสุขกับการแก้ปัญหามันดูเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาแต่มันมีความชื่นใจให้เราเสมอดูต้นมะแว้งใช่ไหมดูสิคะดอกมันขาวตอนแรกเดินอยู่ดูเดียวมันจะม่วงและอันเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือต้นที่ลูกมันหล่นอย่างเงี้ยอันนี้หวานด้วยนะกินได้ด้วยปากแดงแบบจี๊ดจ๊าดมากเลยโอ๊ยแต่ถ้าอมกลืนแล้วหวานจริงๆนะเธอเคยกินไหมเธอเคยกินลูกมะแว้งไหมไม่เคยเจ้าค่ะหืมไม่เคยเจ้าค่ะควรกินนะอร่อยดีมันน่าจะเป็นยาไหนๆน้ำมันก็ถึงตรงนี้ลองรดมันไปด้วยนะอดทักไม่ได้เลยดูสิเนี่ยดูสิคะเธอบานเบ่งบานอีกอันนึงมันไม่มีเพราะอะไรเดี๋ยวหนูใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ดินเพิ่มดูนะคะแล้วถ้าไม่มีมันมีต้นอื่นไหมมีเจ้าค่ะเดี๋ยวแบ่งจากกออื่นได้เจ้าค่ะอ๋อไม่เอาไม่เอาไม่แบ่งไม่แบ่งหามาใหม่ที่อยู่ที่บ่อนู้นใช่เจ้าค่ะก็จะแบ่งจากบ่อนี้บ่อที่อยู่ที่หัวใจโพธิสัตว์มีตั้งหลายอันเอาขึ้นมาแล้วเจ้าค่ะคุณแม่ก็อืมๆไปอ่ะตามภาษาเดี๋ยวขอมาดูก่อนอ่ะจะอ่านบทธรรมที่หน้าองค์ดำนะแต่วันนี้อดไม่ได้เลยที่จะเดินมาทักต้นเบาบาปก่อนตามจิตใจที่มีประสบการณ์อยากช่วยอยากให้เบาบาปรู้ว่าเธอเป็นต้นไม้ในฤดูกาลแรกเดินมาก็มีงานล่ะค่ะบ้านเนี้ยใครมาอยู่ที่นี่ก็ต้องรู้ว่ามีงานไปด้วยกันแล้วเวลาคุยเรื่องงานเนี่ยเขาจะคุยแบบหาความสำเร็จไปด้วยกันเลยนะคะก็หยุดแล้วที่มันแตกเหลืองอยู่เนี่ยเห็นชัดเจนให้มาดูในตะวันเต็มที่เลยไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาไม่รู้นั่นแหละคุณแม่มาดูเขาอยู่ตะวันนี่คือแม่ชีคนแรกที่บวชอยู่ในพรรษาแล้วยังอยู่แล้วก็จะอยู่แบบอยู่ไปตลอดอ่ะดูสิดูความสามารถของเธอเห็นไหมคุณแม่มีเพื่อนร่วมงานประมาณนี้ค่ะสุดๆไปเลยค่ะต้นนี้ก็เชื่อว่าขาดน้ำค่ะเพราะว่ามันเห็นว่ามันแตกไล่ขึ้นไปแต่ยังไงก็ตามจะเห็นอีกต้นหนึ่งมันไม่มีมันไม่ขาดน้ำเพราะมันอยู่ใกล้เห็นไหมคะสรุปแล้วคือหนึ่งการขาดน้ำคืออย่าเชื่อว่ามันเป็นแค่ฤดูกาลและถ้าเผื่อเราเห็นถึงการช่วยเหลือได้เร็วมันจะขาดน้ำหรือมันไม่ขาดน้ำเราก็ยังได้เรียนรู้
ว่าฤดูกาลมันก็ร่วงแหละแต่การที่มันขาดน้ํามันก็จะร่วงเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นการร่วงอย่างที่ไม่ให้มันขาดน้ํามันก็เป็นความสามารถของมนุษย์ที่อยู่ที่ตรงนั้นเนาะเนี่ยเห็นชัดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่พยายามมากที่จะสอนผู้คนที่เนี่ยว่าเวลาทํางานแล้วให้เรารู้สึกสังเกตและการสังเกตของเราเนี่ยจะทําให้เราไม่กลายเป็นคนมักง่ายไม่กลายเป็นคนที่แบบทําแล้วไม่จบอ่ะมันเป็นลักษณะของการทําที่ไม่จบปูนกับหินเนี่ยคนละเรื่องแต่ในขณะที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นคนละเรื่องเราก็ปล่อยตัวเราให้เป็นคนที่เป็นพิษตัวเองในการงานของเรานะคะอันนี้ต้องสอนอันนี้ไม่ชีสอนได้ดีคารวาสที่เข้ามาทำงานด้วยการสอนยากที่สอนยากเพราะว่าโดยนิสัยไม่ค่อยได้ฝึกไม่เคยฝึกว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือสิ่งที่จะต้องลดอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็เข้าใจได้อยู่นะเป็นความเข้าใจที่จะต้องอดทนกันไปอันนี้คือการศึกษาแล้วล่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ลงรายละเอียดของการสอนเป็นคนลงรายละเอียดของการสอนเพราะงั้นเราจะสอนให้เด็กเราเก่งฉลาดยังไงก็ตามถ้ายังเป็นคนที่ประมาทอยู่ความเสื่อมเกิดขึ้นได้แน่นอนอันเนี้ยพวกเนี้ยไม่ขาดน้ำแต่ต้นนั้นนะขาดแน่นอนดูรู้เลยค่ะตะวันคุณแม่มาช่วยตะวันระวังอย่าพลาดตะวันต้องไม่ประมาทเธอตกลงไปอันตรายถึงเธอจะไม่ฉีดคุณแม่ว่ามันก็รอดแล้วล่ะถ้าเธอใส่ใจขนาดนี้แต่การฉีดคือการให้ปุ๋ยทางใบรู้อยู่พวกที่มันร่วงไปหมดแล้วอันนั้นดูจะเป็นอิเมเจนซี่นะอันนั้นนะคะมันแห้งไปถึงยอดมันมีข้อตกลงอันหนึ่งที่เราประชุมกันเมื่อวานนี้คุณแม่ขอพูดเรื่องช่วยต้นไม้ก่อนถ้ามันร่วงไปจนถึงยอดเห็นไหมคะบาวบาบมันร่วงไปถึงยอดต้นนั่นแหละค่ะอันนั้นอิเมเจนซี่ละอย่างเงี้ยกำลังจะไปอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ขาดน้ำอยู่ด้วยการมันเห็นชัดเจนเลยบริเวณที่ขาดน้ำจะเป็นบริเวณที่ใบเหลืองหมดเราจึงมีข้อตกลงว่าวันนี้เราต้องเอารถดึงน้ำแล้วใช้รถเลยละค่ะช่วยและการฉีดอย่างเงี้ยค่ะพอผ่านไปสัก15 นาทีก็จะซึมแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการฉุดช่วยซึ่งจะมีระบบของการช่วยแต่อันเนี้ยต้องช่วยอบรมต้องช่วยอบรมบ่มนิสัยคณะทำงานที่จะเป็นผู้ที่จะไม่ทิ้งภาระอันนี้ต้องอบรมเลยค่ะเพราะมันมีความจำเป็นค่ะเราจะไม่เติบโตได้กับสิ่งที่มันเป็นวัชพืชอันเนี้ยชัดเจนนะพิษที่จะเกิดขึ้นก็คือเราต้องจำไว้นะคะเราจะเติบโตไม่ได้ถ้าเราปล่อยวัชพืชถ้าเรามองว่ามันสวยงามเหมือนดอกบัวดอกเนี่ยมันสวยมันจะสวยแค่ฤดูกาลเดียวนะคะมันจะสวยแค่ฤดูกาลเดียวแล้วมันจะเป็นภัยกับต้นหญ้าแฝกถ้าเราเลือกหญ้าแฝกเราต้องยอมอยู่กับไอ้ตรงเนี้ยสั้นๆแล้วต้องเอาออกฉันเราไม่สามารถจะอยู่กับคนที่มักง่ายได้ตลอดชีวิตเพราะมันไม่มีทางเลยที่จะทำให้เราเจริญเราจึงต้องเลือกคนที่จะอยู่เพราะเราเลือกได้ทำไมเราถึงต้องคบกัลยาณมิตรทำไมเราต้องโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นถ้าการศึกษามันขาดกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการมันจะไม่มีรุ่งอรุณที่ทำให้ชีวิตของเรางอกงามแล้วถ้าเราเลือกเพื่อนร่วมงานที่ยังไม่กระเตื้องในเรื่องเหล่านี้เราจะเหนื่อยตลอดชีวิตเราจะได้แค่แรงงานแต่เราไม่ได้ปัญญาของเพื่อนร่วมงานวันนี้ขอให้ทุกคนที่เป็นแม่ชีตอนเย็นขึ้นมาที่นี่เก็บทุกอย่างที่เรามองเห็นว่ามันยังไปไม่ได้เพราะมันยังมีความมักง่ายอยู่และในความมักง่ายนี้มันเคยถูกร้องขอมามากเหลือเกินแล้วว่าเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทำสิ่งเหล่านี้ให้มันสามารถที่จะหยุดการเป็นความเร่งความเสื่อมในขณะเดียวกันเราจะมองไปในความสำเร็จอะไรที่เราต้องแก้ก็ต้องแก้นะคะอันนี้ชัดเจนมากคุณแม่ไม่อยากเดินแล้วชี้อย่างนี้ในรายการไม่อยากทำเลยแต่ถ้าไม่ทำก็บันทึกไม่ได้เพราะงานมันกว้างมากค่ะ
มันจึงต้องสอนคนมันรู้เลยค่ะว่าใครทำตรงเนี้ยแล้วรู้วิธีการที่จะสอนคนคนนั้นเลยค่ะมองไปนะคะวันนี้เราจะเห็นการช่วยต้นเบาบาปได้และวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ใช้ปัญญาร่วมกันก็ต้องสอนขอให้ทำเอาไว้เป็นตัวอย่างก่อนเพราะเรารู้ว่าเราทำได้ไงกับเราปล่อยไปแล้วเราก็โทษว่าคนเหล่านี้ใช้แต่แรงงานเป็นไปไม่ได้คุณแม่ไม่เชื่อว่าคนเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วคุณแม่ยังเชื่อว่าคุณแม่ยังสอนได้เพียงแต่ว่าเราจะสอนหรือเราไม่สอนเราสอนคนเดิมกับเราสอนคนใหม่เรายังมีเทคนิคเลยคนที่ทำบัวก็ต้องถูกสอนเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะเขาถึงจะรู้ว่าบัวเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เมื่อกี้เดินผ่านมาเราก็เห็นการทิ้งเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นภัยในการทำงานอยากให้เห็นจังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณแม่ยังไม่เคยโชว์มาดูเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ SCG มาดูนะคะเอามาถวายคุณแม่เราจะเห็นว่าทุกอย่างมีเมจิกแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าชีวิตมันมีเมจิกแล้วเราปล่อยให้ชีวิตเรามีความเสื่อมสิ่งเหล่านี้จะถูกทิ้งค่ะและอันนี้ล่ะค่ะคือภัยต้องทำงานให้เสร็จตายเข้ามาถึงเราทุกวันช่วยกรุณาจดจำสิ่งที่สอนแล้วลองเอาไปใช้กับที่บ้านดูนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณจะเลือกเพื่อนร่วมงานค่ะถ้าเวลาคุณเหลือน้อยแรงคุณเหลือน้อยคุณเลือกได้ค่ะคุณแม่เลือกอยู่แล้วค่ะช่วยไปเก็บปูนที่คุณแม่ดึงขึ้นทั้งหมดวันนี้อย่าดูเฉพาะดอกบัวเป็นมาประมาณสัก3เดือนแล้วปูนทั้งหมดที่อยู่ตรงบริเวณที่ขวางเส้นทางที่ไม่ใช่หินวางไว้ให้แล้วนะช่วยดูด้วยเผื่อนิดนึงเพราะดอกบัวสวยอยู่แล้วแล้วตรงนั้นจะดีมากเลยค่ะดอกบัวงามอยู่แล้วค่ะดอกบัวงามเพราะการใส่ใจเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเก็บขยะก่อนแล้วจากนั้นแล้วคุณแม่จะเข้ามาดูตรงนี้เมื่อวานนี้ได้รับพี่ชายตรงนี้แล้วก็รู้สึกได้เรียนรู้คนเราเยอะมากนะคะและคนที่ใช้มากกว่าคนที่ทำเพราะฉะนั้นงานของคุณแม่คืออบรมคนที่ทำแล้วเราอบรมคนที่ทำได้เมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราไม่ต้องมีคุกไว้เยอะเพื่อเอาไว้ขังคนที่พลาดค่ะเพราะเราสอนให้คนทุกคนไม่พลาดวันนี้คุณแม่จะไปอ่านบทธรรมที่พระพุทธชยันตีองค์ดับและคุณแม่คิดว่าวันนี้จะเป็นกำลังใจที่เราจะชนะภัย5อย่าง1อย่าปล่อยให้ความมักง่ายเติบโตอย่ามีอคติและเพ่งโทษในการสอนเจาะลงไปที่คน1คนที่จะทำให้ถึงเป้าหมายและให้เกิดการแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้สุดท้ายการสอนภาพรวมก็คืออย่าทำให้คนจำนวนมากที่มาอยู่รวมกันมักง่ายแม้แต่คนเดียวเพราะสังฆะจะล้มเลยค่ะถ้ามีคน1คนที่มักง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาฟังคำสอนจากพ่อโอ๊ตว่าเฮ้ยคนที่จะเดินเข้ามาที่นี่ถ้าคน10คนทิ้งขยะทั้ง10คนที่นี่คือทางขยะแต่ถ้าคน1คนที่อยู่ที่นี่ไม่ทิ้งที่นี่จะไม่มีตัวอย่างที่เร็วนั่นหมายความว่าอะไรที่นี่จะไม่เป็นทางขยะเพราะทุกคนจะดูคน1คนที่อยู่ที่นี่ชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะการสอนถ้าบ้านมันมีวินัยโลกนี้ก็ได้อาศัยบ้านนั่นล่ะค่ะเป็นพี่บ่มวินัยถ้าบ้านมีวินัยสังคมของคนในบ้านก็มีวินัยและที่สำคัญก็คือไม่ว่าคนในบ้านจะไปอยู่ที่ไหนท้องถนนก็มีวินัยอยู่ที่สถาบันการศึกษาก็มีวินัยปัญหาของคนรุ่นใหม่ก็คือเราขาดวินัยเราปรารถนาที่จะได้อะไรที่ง่ายโดยที่เรามักง่ายเราไม่ทำหนทางให้ง่ายแต่เราเป็นคนมักง่ายคุณแม่ตั้งข้อสังเกตกับหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่จะจัดการกับตัวเองเรื่องความไม่มักง่ายถึงพยายามมาก
ที่จะทำงานที่ตรงเวลาพยายามทำตามสัจจะพยายามมากที่จะขนขวายในการที่จะละวางแม้แต่ความอร่อยอร่อยดูนะคะก้อนนี้กำลังจะมาประมาณนี้เลยค่ะอีก13ก้อนคุณแม่รู้แล้วว่าหินพวกนี้จะเยียวยาอะไรได้บ้างมันจะกลายเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปอีกเป็นพันปีความมักง่ายอยู่ในหนึ่งคนจะส่งต่อความมักง่ายไปในสิ่งนั้นอีกเป็นพันพันปีไม่ต่างกันเลยค่ะทำไมถึงไม่ต่างเพราะว่ามันถูกส่งต่อไงคะมันถูกส่งต่อวันนี้เราจะเริ่มต้นวางแผนมันไม่สำคัญที่เราจะวางหินสวยหรือไม่สวยแต่เราได้วางการศึกษาเอาไว้ในหุบเขานี้อย่างไรที่จะทำให้คนไม่มักง่ายบริเวณนี้เขียวเพราะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณการเดินทางของน้ำที่เราสะสมไว้ใต้ดินน่าสังเกตมากว่าต้นไม้บริเวณนี้ไม่เหลืองยกเว้นบางต้นที่เขาต้องการแต่บริเวณภูเขานั้นเหลืองไม่ใช่เพราะชนิดนะเราจะเห็นว่าอะไรที่ขาดน้ำก็ยังเหลืองอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเห็นไปด้วยกันนะคะแล้วเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องใช้ชีวิตของเราอย่างไรวันนี้คุณแม่จะขออ่านบทธรรมโดยกล่าวคำบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาพระผู้เป็นเลิศในทางปัญญาและเยียวยาเป็นพระนิรันตรายใครจะทำอันตรายไม่ได้เพื่อระลึกถึงการต่อสู้ด้านในของพวกเราทุกคนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวากาละวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติและขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาซึ่งประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพระนิรันตรายใครทำอันตรายไม่ได้เพราะมีปัญญาขอให้ปัญญาที่เรากำลังพัฒนาเนี่ยนะคะจงทำให้เรารอดพ้นจากพิษทั้งปวงมีอิสรภาพจากตัณหาไม่มีคุกไม่มีคุกทั้งภายนอกและภายในวันนี้เราจะเริ่มอ่านบทธรรมกันแล้วนะคะก็จะอาศัยก้อนหินที่ยาวเครนนะคะยาวกว่าพึ่งก็ให้พี่หมูมายกเนี่ยคุณแม่ก็อยากจะใช้ก้อนหินเนี่ยนั่งอ่านบทธรรมเพราะวันนี้เขาเริ่มที่จะเข้ามาแล้วค่ะเป็นการเข้ามาที่จะทำงานอีกระดับหนึ่งก็คือตอนนี้เราใช้การงานเป็นฐานแห่งการทำงานที่แบบฝึกวินัยภายในด้วยเมื่อเราฝึกวินัยภายในเราจึงกลายเป็นคนที่มีสัจจะในการที่จะทำงานของเราไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนก็ตามนะคะลองดูซิว่าแน่ใจไหมลองดูซิแน่ใจไหมคะน้ำล่ะน้ำคุณแม่อยู่ไหนคะเอาผ้ามาเช็ดมือให้ด้วยน้ำแสงไม่แรงมากก็เป็นอะไรที่ดีมากให้สังเกตว่าคุณแม่ใช้มือข้างไหนและให้สังเกตว่าอะไรที่อยู่ข้างไหนที่หยิบไม่ถนัดอันนี้จะยากละอันนี้ต้องเป็นการเฝ้าสังเกตละอันนี้เป็นเรื่องที่คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยเรื่องไม่ทำตามอํานาจของกิเลสนะคะแล้วก็เป็นตกลงจะให้กล้องอยู่ทางไหนคะคือหมายความว่าจะเริ่มเลยไหมคะ
ผู้ชนะภัยห้าอย่างเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายนะคะเราลองดูว่าภัยห้าอย่างที่พระองค์รับสั่งเนี่ยมันใกล้เคียงกับการสอนพวกเราในยุคนี้มากเลยนี่ขนาดสอนมาแล้วตั้งแต่2,000กว่าปีนะคะก็ต้องให้พวกเราลองดูเลยว่าคำสอนเนี่ยไม่เคยเชยเลยนะคะภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตเหล่านี้มีอยู่5ประการซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภัยทั้งภายในอนาคต5ประการคืออะไรบ้างเล่าพระองค์พยายามยกตัวอย่างภัย5ประการนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเห็นอย่างไม่ประมาทที่จะอยู่กับภัย5ประการนี้ให้มีความเพียรเพื่อเผากิเลสอันเนี้ยต้องละอกุศลให้ได้มีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาคือทุกขณะจิตเลยทุกขณะจิตของเราเลยนะคะเหมือนมีผู้ถามว่าเราคิดว่าชีวิตเราจะมีขณะหน้าไหมไม่แน่ถ้าจะบอกว่ามีความเพียรก็คือความเพียรทุกขณะจิตเลยนะคะ5ประการ1คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังยาววัยยังรุ่นขดองมีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญทั้งปฐมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยคือทำต้องทำเลยในวัยนี้แหละยังหนุ่มนะคะแก่แล้วก็ไม่สะดวกและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือความแก่นั้นจะมาถึงเรารีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วนั้นแม้จะแก่เท่าก็จะอยู่เป็นผาสุกดังนี้คือทำตั้งแต่ยังหนุ่มทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะถ้าแก่กว่านี้จะไม่ถนัดเราก็มีความสุขได้แม้ความแก่จะเข้ามานะคะภิกษุทั้งหลายนี่เป็นอนาคตภัยข้อแรกอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภัยอนาคตของเราหรืออนาคตที่เราต้องเจอทุกคนคือความแก่เพราะฉะนั้นจงอยู่กับปัจจุบันอย่างคนที่ยังหนุ่มสาวด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเพราะวันหนึ่งภัยในอนาคตคือแก่มาเราจะอยู่ป่าจะอยู่วิเวกจะเดินเหินอย่างที่คุณแม่ทำมันก็ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาททำเสียเลยนะคะก็วันนี้ถ้าเราทำได้เหมือนถ้าคุณแม่มีชีวิตอยู่คุณแม่ลุกขึ้นมาแสดงทำได้คุณแม่ทำเลยเพราะขณะต่อไปคุณแม่อาจจะไม่พร้อมอันนี้คือทีมต้องพร้อมต้องพร้อมด้วยความไม่ประมาทอ่านบทธรรมนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเธอต้องทำเลยเหมือนอย่างเมื่อกี้คุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าเรามีทีมที่ประมาทมากต้นไม้ก็ต้องการปัญญาของเราสิ่งแวดล้อมเสนาสนะก็ต้องการปัญญาของเราบางคนประมาทแบบว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ทำหรอกเพราะถ้าทำแล้วมันต้องลงไปใช้เวลาในรายละเอียดเหมือนอย่างที่คุณแม่ทำอยู่ก็ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ทำให้แจ้งไงที่เราทำได้ไงเพราะต้องจำไว้เลยนะคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะไม่ย่อท้อในการที่จะขัดเกลาตัวเองด้วยความไม่ประมาทถึงวันหนึ่งผลแห่งการกระทำมันไม่มีขาดทุนอยู่แล้วแก่เราก็จะได้บารมีในสิ่งที่เราทำนี่แหละเป็นอะไรเป็นความสัปปายะของเราเพราะเราไม่ใช่มนุษย์ใช้แรงงาน
เราเป็นมนุษย์ที่ใช้ปัญญาไม่ปฏิเสธไม่ทำงานรายวันไม่ทำงานเป็นชั่วโมงไม่ทำงานแบบ30วันได้เงินเดือนหนเดียวไม่ใช่เราทำงานทุกวันไม่ขาดทุนทุกวันเราสร้างบารมีอย่างเนี้ยทุกวันถูกที่ถูกทางถูกกาละถึงแม้ว่าเราจะแก่เราก็ได้ทำสิ่งนี้ไว้ตั้งแต่เรายังหนุ่มสาวนั้นต้องสอนลูกอย่าประมาทนะคะภัยอีกข้อหนึ่งข้อที่สองนะคะนอกจากความแก่แล้วคราวนี้ทุกคนก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การทำความเพียรแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็ไม่ทำให้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจหรือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จะอยู่เป็นผาสุกดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นอนาคตภัยข้อที่สองอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วอันนี้เรื่องแก่แล้วเรื่องเจ็บป่วยคุณแม่ก็เจ็บป่วยถ้าวันหนึ่งคุณแม่นอนอยู่กับความเจ็บป่วยคุณธเนศฟังนะแล้วเราก็รู้สึกซึมเศร้าอยู่กับความเจ็บป่วยเราจะไม่ลุกขึ้นมาได้เลยแต่เพราะเราฝึกไว้ดีเราฝึกความเข้มแข็งไว้ก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาเราฝึกปฏิบัติขัดเกลามีความเพียรเครื่องเผากิเลสพอถึงเวลาป่วยเราอาจจะไปอยู่ในเสนาสนะที่มันลำบากอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เราอยู่ที่ตรงไหนแม้กระทั่งในโรงพยาบาลในห้อง ICU ใช้เป็นที่ภาวนาได้หมดเลยเราได้ถึงแล้วในการเตรียมตัวที่จะออกศึกเผชิญกับความแก่ความเจ็บอย่างชำนาญภัยในอนาคตแก่ก็มีความเพียรเผากิเลสตั้งแต่ยังหนุ่มเจ็บก็มีความเพียรเผากิเลสตั้งแต่ยังแข็งแรงข้อที่สามอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดว่าบัดนี้ข้าวกล้างามดีคือบิณฑบาตได้ง่ายได้การสะดวกที่ยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบิณฑบาตแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภิกษาหายากข้าวกล้าเสียหายบิณฑบาตได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบิณฑบาตเมื่อภิกษุหายากที่ใดภิกษาหายากคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คุกครีปะปนกันเป็นหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการคุกครีปะปนกันเป็นหมู่คนจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงบซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายสิ่งก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่ารักไม่น่าชอบใจหรือภิกษาหายากนั้นจะมาถึงเราเรารีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวที่เกิดทุกภพิภัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นอนาคตข้อที่สามอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่ง
ที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่แจ้งก็คือการพ้นทุกข์หรือนิพพานนั่นแหละเหมือนเราเนี่ยบิณฑบาตได้ง่ายได้อยู่กันอย่างไม่คุกคีวันหนึ่งเนี่ยข้าวยากหมากแพงเราต้องไปอยู่คุกคีกันมันก็ไม่สงัดเหมือนวันนี้เราจะไปไหนเราก็ไปได้เราจะอยู่ที่ไหนจะซื้ออะไรกินเราทำได้หมดแต่วันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เราไม่สามารถที่จะกินได้อย่างที่เราเคยหากินได้การอพยพผู้คนไปอยู่ในที่ที่มันจะต้องไปอยู่กันมากกว่าที่เราเคยอยู่อย่างนี้มันก็ไม่สะดวกต่อการที่เราจะไปให้ถึงในสิ่งที่ยังไปไม่ถึงทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งจริงนะมันมีการอพยพเหมือนโควิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งภัยที่มันมาถึงแล้วล่ะเป็นภัยอนาคตตอนนี้เราอยู่บ้านใครบ้านมันได้วันหนึ่งเราต้องไปอยู่รวมกันเราไปอยู่ในที่ที่เรามีอิสระไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราทำซะตั้งแต่ตอนเรายังมีอิสระตอนนี้ที่ยังหนุ่มแน่นดีกว่าไหมเนี่ยค่ะโอ้อันนี้เป็นคำสอนที่โดนมากเลยนะคะวันหนึ่งข้าวยากหมากแพงอ่ะมันต้องแย่งกันแล้วอ่ะมันคุกคีอ่ะภิกษาหายากเนี่ยหมายความว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วเรามีสติปัญญาแต่เราไม่มีอิสรภาพแล้วทำเลยทำซะเดี๋ยวนี้ขณะนี้เลยอีกข้อหนึ่งคือข้อที่4ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้คนทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิวาทะกันเข้ากันได้ดุจน้ำผสมกับน้ำนมคือเข้ากันได้ดุจนมผสมกับน้ำมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัยหรือโจรป่ากำเริบชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ใดปลอดภัยคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันเป็นหมู่คนก็มีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันเป็นหมู่คนจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็ทำได้ไม่สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ทำได้ไม่ง่ายเลยโอ้อันนี้ชัดเจนเวลาที่เราเคยมีอิสรภาพแล้ววันหนึ่งมันเกิดภัยแล้วเราต้องไปอยู่รวมกันมันไม่เหมือนเวลาที่เราอยู่อย่างตอนเนี้ยที่เราอยู่ได้เราเลือกได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีความเพียรเห็นไหมคะก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจหรือโจรภัยนั้นจะมาถึงเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวที่เกิดโจรภัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นอนาคตภัยข้อที่4อันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วคือเวลาที่เราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจดีแล้วเราก็ไม่ทำพอวันหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีข้าวยากหมากแพงมันก็ไม่สะดวกหรือบางทีเรายังไม่มีภัยทางการเมืองหรือโจรภัยเข้ามาเราก็ควรจะทำเนาะแต่วันหนึ่งเนี่ยมันมีภัยแล้วนี่ไงเศรษฐกิจไม่ดีการเมืองก็ไม่ดีเราก็คุกครีกันการที่จะอยู่อย่างวิเวกวิราคะนิโรธาวสักขะมันยากแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นภัยอนาคตเหมือนเราอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณแม่อยู่อย่างเงี้ยมันก็อยู่ในป่าชัดสะดวกดีถ้าวันหนึ่ง
ตรงนี้มันไม่มีแล้วคุณแม่ก็ต้องไปอยู่คุกคีกับผู้คนเช่นคุณแม่ต้องไปอยู่ในที่ที่กักกันทำได้ยากนะบทนี้ตั้งใจเลยที่จะแสดงธรรมในบทจากพระโอษฐ์ว่ามันมีภัยอนาคตกันทุกคนวันนี้เรามีอิสรภาพวันหน้าไม่แน่วันนี้เราอยู่เดียวได้วันหน้าไม่แน่มันจะต้องคุกครีมันต้องมีการอพยพมันต้องมากระจุกเวลาที่กระจายเราสบายดีเราก็ไม่ฝึกพอมันกระจุกเนี่ยมันลำบากแล้วดูภัยข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงฆ์สามัคคีปองดองไม่วิวาทกันมีอุเทสะเดียวกันอยู่นะอยู่เป็นผาสุกแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงฆ์แตกแยกสงฆ์ทะเลาะกันละสงฆ์แตกแยกเนี่ยวันนี้สงฆ์แข็งแรงดีเห็นไหมเมื่อสงฆ์แตกกันแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยแม้จะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือสงฆ์แตกแยกนั้นมาถึงเราเราจะเพียรทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวเมื่อสงแตกแยกคือถึงแม้ว่ามันจะแตกแยกแต่เราเคยผ่านสิ่งนี้แล้วเรานิพพานแล้วเราเย็นได้แล้วอันนี้ดีกว่านะคะดังนั้นภิกษุทั้งหลายนี่เป็นอนาคตภัยข้อที่5อันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเพื่อเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายภายในอนาคต5ประการเหล่านี้แลซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วสรุปคือ5อย่างก็มี1แก่เจ็บข้าวยากหมากแพงนึกออกมั้ยคือเราเคยอยู่กันแบบไม่ต้องอบพยพไปอยู่แต่พอข้าวยากหมากแพงก็ต้องไปแย่งกันกินมีวิวาทะทะเลาะเบาะแหวงสงแตกแยกภัยอนาคตเกิดขึ้นกับเรามะเกิดขึ้นได้ค่ะนั้นวันนี้เอาเสถียรแล้วกันเสถียรธรรมสถานสงก็ยังไม่แตกแยกเอ้ยเราก็ใช้สิ่งนี้เป็นไปเพื่อวิราคะนิโรธาโวสักขะนิพพานเลยดีไหมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหมู่ของเราเนี่ยจะอยู่ในความเป็นอิสระวันหนึ่งผู้คนลำบากต้องอพยพมาอยู่กับเรามันก็เบียดเสียดใช่ไหมเราก็ไม่ประมาททำซะก่อนดีไหมเราอยู่กันแบบน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้ดีเพื่อชวนกันบรรลุดีกว่ามาสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือความประมาทใช่ไหมถ้าเราไม่ทำแก่เจ็บข้าวยากหมากแพงทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็แตกแยกเป็นสิ่งที่คุณแม่อยากให้กำลังใจท่านหลายคนที่กำลังมีอิสรภาพตอนนี้ถ้าวันหนึ่งเราต้องไปอยู่คุกครีมันก็กินไม่ได้อย่างที่เราเคยกินมันนอนไม่ได้อย่างที่เราเคยนอนถ้าเรามีแม้แต่ขณะจิตเดียวเรากินอย่างเป็นสุขซะเดี๋ยวนี้เรานอนอย่างมีอิสระซะเดี๋ยวนี้เพราะวันหนึ่งถ้าเราไม่มีอิสระภาพเราก็ได้ฝึกแล้วนี่คือความไม่ประมาทและอยากให้ทุกคนฝึกคุณแม่ก็ฝึกภายในอนาคตมีแน่นอนแก่ก็พบแล้วอายุขนาดนี้
นะต้องเริ่มงานที่ต้องแข็งแรงก็ขนขวายป่วยก็เป็นแล้วแต่ไม่ค่ำครวญโควิดออกไปบิณฑบาตไม่ได้เลยอดก็มีแล้วปลูกเองจนต้องทำทาราฟาร์มเพื่ออนาคตจะได้พึ่งตัวเองได้มันก็มาแล้วอยู่กันแบบน้ำกับน้ำนมตอนนี้ก็ยังดีอยู่วันหนึ่งไม่มีคุณแม่มันจะเป็นอย่างนี้ไหมบรรดาลูกหลานทั้งหลายมีคุณแม่มันก็ทะเลาะกันยากพอไม่มีมันก็ต่างคนต่างอยู่สงฆ์มันก็จะแตกแยกเพราะฉะนั้นต้องมีวินัยแหละภัยในอนาคต5อย่างเธอยังไม่มีตอนนี้เธอขนขวายซะโอ้มีแล้วนะจะว่าไม่มีก็ไม่ได้นะมีแล้วข้าวยากหมากแพงก็มีแล้วเราก็ฝึกกันซ้อมกันวันนี้ให้กำลังใจถ้าคุณจะต้องไปฟังการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามคุณฝึกแล้ว here and now แล้ววันนี้คุณแม่เลือกตรงนี้เพราะพระพุทธชยันตีองค์ดำได้เห็นภัยใน5อย่างนี้แล้ววันหนึ่งที่นาลันทาถูกไฟไหม้มันไม่สามารถเป็นได้อย่างที่มันเคยเป็นมหาวิทยาลัยที่รุ่งเรืองนานาชาติพระพุทธชยันตีองค์ดำได้ชื่อว่าเป็นพระนิรันตรายใครทำอันตรายไม่ได้เพราะว่าไม่ประมาทเป็นพระพุทธรูปที่ไม่ถูกทำลายอยู่องค์เดียววันนี้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทในวันที่เราไม่มีสังฆะแต่เรามีพุทธะอยู่ในใจในวันที่เรามีทั้งสังฆะและพุทธะอยู่ในใจมีธรรมะอยู่ในใจมีสังฆะอยู่ในใจทำไมเราถึงไม่ใช้ความเพียรเพื่อไปในถึงให้ถึงในสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงคือนิพพานถ้าเราไม่ใช้ทำไมเราไม่ใช้ความเพียรในการที่จะไปให้ถึงในสิ่งที่เราไปถึงได้แต่ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงเรามีอิสรภาพนิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าพ้นทุกข์อ่ะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอ่ะอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกได้วันนี้ขอให้ทุกคนพ้นภัยด้วยความไม่ประมาทจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติแม้ว่าภายในอนาคตจะมีหรือไม่จะถึงเราเมื่อใดอิสรภาพมีอยู่เพราะเราได้ถึงแล้วเราได้พ้นแล้วด้วยความไม่ประมาทขาดสติวันนี้สังฆะสวดพุทธวิธีชนะมารให้กำลังใจพี่สาวคนหนึ่งอันเป็นที่รักให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าอิสรภาพจะปรากฏขึ้นเพราะเราไม่มีเจตนาในการที่จะทำในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากนั่นคือความไม่ประมาทของเราอย่ารอให้คนอื่นตัดสินเราตัดสินเลยด้วยความไม่ประมาทไปถึงในสิ่งที่ยังไปไม่ถึงด้วยความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่ว่าเราจะอยู่เดียวหรืออยู่คุกครีเรายังมีอิสรภาพนั้นขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นและพบกับอิสรภาพอย่างแท้จริงด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะคะขอให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนร้ายกายดีอะไรที่ไม่ดีให้บำราบไปสัพพีทิโยวิวัตชันตุความไม่ดีทั้งปวงให้บำราบไปอายุวันโนสุขังพลังธรรมสวัสดีค่ะ